สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเพจคณิตศาสตร์ครูนุชนะคะวันนี้ครูนุชเตรียม EP 22นะคะมาให้ลูกๆได้ลองทำกันดูนะคะโจทย์วันนี้นะคะเป็นเรื่องของการแก้สมการเลขยกกำลังนะคะค่ะเราลองมาเริ่มทำด้วยกันเลยนะคะค่ะโจทย์วันนี้ให้หาค่า x กำลัง2นะคะจากสมการ2ยกกำลัง3 x ลบ3เท่ากับ8ยกกำลังลบ1นะคะเอาละค่ะครูลองทำเลยนะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าฐานของมันยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าลักษณะสมการแบบนี้เราต้องจัดฐานให้มันเท่ากันก่อนนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นมองดูแล้วน่าจะทำให้เป็นฐาน2นะคะก็จะได้2ยกกำลัง 3x ลบ3นะคะเท่ากับ8ตัวนี้นะคะจัดให้อยู่ในรูปฐาน2ก็จะได้2ยกกำลัง3นะคะเพราะนั้นยกกำลัง3ตรงนี้นะคะคูณกับลบ1ได้เลยค่ะนะคะจากนั้นเราก็จัดรูปให้สวยงามนะคะก็จะได้2ยกกำลัง3คูณลบ1ก็เป็นลบ3นะคะเมื่อฐานเท่ากันแล้วนะคะลูกๆ ก็สามารถนำเลขชี้กำลังมาเท่ากันได้เลยนะคะตามสมบัติเลขยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฐานเท่ากันคือเลข2เหมือนกันแล้วเราจะสรุปได้ว่าเลขชี้กำลังด้านบนนะคะย่อมเท่ากันเสมอค่ะจากนั้นเราก็แก้สมการได้เลยนะคะ 3x เท่ากับลบ3ลบ3ตัวหน้านี้นะคะตัวนี้นะคะย้ายมาด้านนี้ก็จะเป็นบวก3นะคะโอเคไหมคะเอาละค่ะเราก็ใส่เลยค่ะบวก3จากนั้นก็จะเหลือ 3x เท่ากับลบ3บวก3ตัดกันเป็น0นะคะเพราะนั้น x เท่ากับ0หาร3ก็เป็น0นั่นเองนะคะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้นะคะให้หา x กำลัง2ใช่ไหมคะเอาละค่ะเราย้ายมาด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหา x กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับเมื่อเราได้ค่า x เป็น0ก็0กำลัง2ก็จะเป็น0ค่ะข้อนี้ตอบอะไรคะ0นะคะง่ายไหมคะนักเรียนเอาละค่ะลองไปฝึกทำด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย